ทัตโตปุญญังปวัตติแปลว่าบุญของผู้ให้ย่อมเจริญบุญที่ทำค้ำชูแก่ผู้ให้ย่อมจะได้ชื่นชมสิ่งสมหวังความเจริญเพลินเพลิดเทิดชีวังวัฒนังเสพสุขไม่ทุกทนบุญประเสริฐเชิดชูอยู่เป็นนิดจเจริญจิตสุขใจในกุศลเป็นฉัดป้องผองภัยไร้กังวล ได้รับผลพินโยโมโทนาพระพิพัฒนปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านปีที่25ครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของครอบครัวหนึ่งซึ่งเคยอยู่กันอย่างมีความสุขสามคนพ่อแม่ลูก ลูกก็เป็นลูกชายตัวเล็กๆอยู่ในอ้อมอกของพ่อแม่แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาคนเป็นพ่อมีอันเป็นไปก่อนเวลาอันควรที่บ้านก็เลยเหลือแต่แม่กับลูกชายถึงจะขาดเสาหลักของครอบครัวแต่ก็พอจะอยู่กันได้ไม่เดือดร้อนก็เพราะนางสมรผู้เป็นแม่นี่มีอาชีพที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือได้ บ้านก็ไม่ต้องเช่าเพราะว่าผ่อนหมดเป็นของตัวเองแล้วระหว่างที่เป็นม่ายอยู่ก็มีคนดีๆมาชอบอยู่ถึงสามคนเพราะว่าสมอนเป็นผู้หญิงหน้าตาดีผู้จาดีนิสัยใจคอก็ดีพวกผู้ชายที่มาชอบก็มีทั้งพ่อม่และที่เป็นหนุ่มโสดเสร็จแล้วพวกเพื่อนๆแม่ค้าก็เตือนว่าสมอนคิดให้ดีๆนะตัวเองมีลูกนะนะนางก็ยังไม่ได้ตกลงปรงใจกับ คนใดคนหนึ่งจนกระทั่งอยู่ต่อมามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเข้ามาพัวพันทําดีกับลูกของเธอแล้วก็เข้ากันได้ซะด้วยทําให้สมอนนี่ไว้วางใจเพื่อนๆน,นก็เตือนอีกนางก็เลยว่าลูกก็ชอบเขาเขาเข้ากับลูกของเธอได้ไวยอย่างนั้นเพื่อนแม่ค้านี่ต่างรู้จักคนคนนี้เป็นอย่างดีถามว่าถามจริงๆไม่รู้หรือว่าเขาเป็นคนยังไงสมอนก็บอกว่าก็รู้อยู่หรอก แต่เขาก็ไม่เห็นจะร้ายอะไรนี่การพนันอะไรนั่นเขาก็ไม่เล่นแล้วแล้วยังมาช่วยทอดหมูทอดไก่เขาบอกว่าต่อไปนี้จะกลับเนื้อกลับตัวสมัยไม่เอาแล้วแบบเดิมๆเมก่าๆมันไม่ดีจะตั้งใจทํามาหากินเป็นผู้เป็นคนเทีอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วปลาเขาไปตั้ง3 5ปีมันถึงเวลาเป็นคนใหม่นะเพราะตัวสมอนเองก็3-5เหมือนกันก็เหมาะสมกันแล้วนี่สมอนว่ายอย่างนั้น สมอนถามเขาว่าแล้วเมียเก่าเขาก็บอกว่าเลิกไปแล้วเขาบอกมันเป็นคนไม่ดีไม่อยากอยู่กับมันเอาแต่ใจตัวเองเรื่องอะไรจะไปง้อมันเขาด่าเมียเก่าสาเสียเทเสียแต่ที่จะบ้านเขารู้ก็คือเมียตัางหากที่ไม่เอาเขาเขาก็เลยเปรียบเสมือนโดนถีบหัวส่งออกจากบ้านเมียแล้วก็เที่ยวไปอาศัยนอนตามบ้านเพื่อนเพื่อนคนโน้นทีเพื่อนคนนี้ทีหลายคนไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง แม้แต่เสื้อผ้าก็เอาของเพื่อนที่ตัวพอๆพกันสวมใส่แล้วเสร็จแล้วก็ยังยึดเอาเป็นของตัวเองอีกด้วยกำลังเรียร่อนพเนจรก็พอดีเลยได้ที่เกาะได้ที่สุขหัวนอนแถมมีข้าวปลาอาหารพร้อมสับแล้วก็ได้เมียอีกเสด้วยก็คือนางสมอนนี่เองเมื่อสมอนตกลงปรงใจร่วมเตียงกับเขาใหม่ๆก็ดีช่วยค้าขายไม่ว่างเว้น รักใคร่ลูกชายสามขวบของเธอเป็นอย่างดีแสดงออกให้เห็นใครๆ,ๆเห็นว่ารักเด็กสงสารเด็กรักเมียรักอาชีพของเมียช่วยเหลือไม่รังเกียจรังงอนเพื่อนแม่ค้าก็มองดูความเป็นไปมองดูเงียบียบยังไม่ออกความเห็นอะไรเพราะไม่เชื่อว่าคนอย่างเขานี่จะกลับเนื้อกลับตัวได้ก็เขามันตัวแสบประจำหมู่บ้านอยู่แล้วเที่ยวเกะกะระรานคนอื่นตีรันฟันแทง มีเรื่องกับพวกหน้าหมู่บ้านยกพวกตีกันก็มีเขาเนี่ยเป็นหัวโจกผ่านคุกผ่านตารางมาด้วยพ่อแม่เขาเสียเงินเสียทองขายบ้านขายช่องหมดเนื้อหมดตัวย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วแต่เขาไม่ยอมกลับไปอยู่ด้วยช่วงที่พ่อแม่ย้ายไปนยะเขาได้เมียอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านแล้วก็ยังวนเวียนเข้ามาในหมู่บ้านเป็นประจำเพราะว่าเพื่อนฝูงหลายคนอยู่ในหมู่บ้านเขาทําดีได้ไม่นานลายก็ออกมาให้เห็นทีนี้ เริ่มโดยการนอนตื่นสายไม่ช่วยสมอนค้าขายแล้วอ้างว่าเหนื่อยเบื่อนางก็เลยให้ลูกอยู่กับเขาที่บ้านให้เขาช่วยดูลูกเขาก็ตบหัวลูกเลี้ยงหาว่าร้องหนวกหูคนข้างบ้านเห็นตบได้หัวทิ่มนะสมอนยังไม่รู้ว่าลูกชายตัวเล็กเคยโดนเขาตบหัวทิ่มมาแล้วเพราะเด็กไม่ได้ฟ้องแม่คนข้างบ้านที่เห็นก็ไม่ได้พูดอะไรให้ใครฟังเหตุการณ์ไม่ได้เกิดครั้งเดียว เขาตบหัวเด็กบ่อยๆจนคนข้างบ้านเห็นหลายหนเขาอยากจะบอกสมอนแต่กลัวตัวเองจะเดือดร้อนก็ได้แต่เก็บเงียบเอาไว้ไม่กล้าแม้แต่จะเล่าให้เพื่อนบ้านฟังจนต่อมาก็มีคนอื่นเห็นอีกว่าเขาชอบทุบตีเด็กรุนแรงทารุนเด็กแม้ว่ามีคนอื่นเห็นก็ไม่มีใครกล้าบอกสมอนเพราะว่ารู้ว่าเขาเป็นคนชั่วช้าน่ากลัวเขาไม่ได้ทุบตีเด็กเฉยๆเขายังคมคูเด็กด้วยจับหัวโยกไปโยกมา สั่งว่าห้ามบอกใครนะอย่าเล่าให้ใครฟังนะถ้าเล่าเอาตายเลยมือก็ถือมีดทำครัวไว้ทำท่าทางจะเชือดคอเด็กด้วยเด็กกลัวล้านเลยไม่กล้าปิดปากจนวันหนึ่งเด็กไม่อยากอยู่บ้านกับเขาจะไปขายของกับแม่ทำยังไงก็ไม่ยอมอยู่บ้านพอมีเวลาว่างสมอนก็ถามลูกว่าทำไมถึงไม่อยากอยู่บ้านนะลูกก็เงียบถามอีกก็เงียบอีกถามอยู่หลายหนุน แล้วก็ต้องบอกว่าจะไปพาไปซื้อขนมลูกถึงยอมเล่าอ่ะลูกเล่าให้ฟังก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อลูกซะทีเดียวก็สั่งลูกเอาไว้ว่าถ้าเขาทาอีกนะให้บอกแม่ลูกก็บอกอีกทีนี้สมอนก็เลยตัดสินใจถามเขาพอถามก็เป็นเรื่องทันทีเขาตบเสหน้าบวมชี้หน้าด้วยเพื่อนบ้านได้ยินเขาขู่เสียงดังเนี่ยมึงอ,อย่ามาถามกูนะถ้าพูดมากกูจะตอบมึงอีกมีปากเสียงกันบ่อย มีเหตุทีไรนางสมอนหน้าจะบวมปากแตกเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่ตลอดเลยบางวันนางก็ปล่อยให้ลูกชายอยู่กับเขาเพราะว่ารีบไปขายของตั้งแต่เช้าในวันเสาร์อาทิตย์ลูกชายจะโดนเขาจบจับหัวกดน้ําในกระมังจนสําลักตาเหลือเกือบตายบางทีก็โดนเขาเอาไมา้เสียบลูกชิ้นทิ่มหลังเอาบางทีก็ทิ่มมือซะเป็นแผลโดยเขาหาว่าเด็กตะกละกินมากเกินไป บางทีก็จับบิดหูลากตัวจากหน้าบ้านเข้าไปในบ้านเสือกสายเหวี่ยงไปกระแทกขา้างฝาร้องไห้จ้าเลยเขาก็สั่งให้เงียบเงียบนะเงียบจอนนี้นะไม่งั้นมึงโดนดีเด็กก็จะค่อยๆเงียบไม่ทันใจเขาก็ซัดเอาอีกด้วยฝ่ามือจนเนื้อตัวหน้าตาเขียวช้ำไปหมดคนเป็นแม่กลับจะขายของมาเห็นเข้าก็ถามลูกว่าใครทําทั้งที่ไม่ต้องถามก็ได้ลูกไม่พูดเลยสักคานางก็ถามผัวใหม่ว่าใครทําลูกเขาก็ทําไม่รู้ไม่ชี้ พอถามซ้ำเขาก็จะบอกกูจะไม่รู้ได้งไงสมอนก็บอกว่าจะไปแจ้งตำรวจเสร็จแล้วก็จูมือลูกออกจากบ้านถึงแค่ประตูรั้วก็โดนเข้าออกจากบ้านมาจิกผมลากตัวกลับมาในบ้านแล้วก็ซ้อมอย่างหนักโดนทั้งแม่ทั้งลูกพอลูกเขาไปช่วยแม่เขาก็จับเด็กเวียงออกมาจากประตูบ้านกริ่งหลุนหลุนอยู่ที่พื้นมึงลองไปแจ้งความดิมึงไม่กลัวตายมึงก็งไปเลยแล้วจะมาหาว่ากูไม่เตือนกูจะเอาให้ตาย กูจะเอาให้ตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยมึงร้องนด้มึงอยากตายมึงก็ไปเลยแล้วหมอนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ออกจากบ้านไปนี่มึงกล้าไล่ผัวออกจากบ้านเหรออีหมอนนางก็บอกว่ามันเป็นบ้านของนางไม่ให้เขาอยู่แล้วเขาก็พูดสวนทันฟันว่าจะมีผัวใหม่หรือยังไงมาไล่เขาออกจากบ้านเนี่ยทําไมกูจะต้องไปด้วยกูจะอยู่เสีอย่างใครทําไม บ้านนี้เป็นบ้านของสมองกับผัวช่วยกันผ่อนส่งมาจนกระทั่งได้บ้านมาเป็นครอบครัวสามคนพ่อแม่ลูกอยู่กันอย่างมีความสุขแต่แล้วผัวก็ต้องมาตายอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ระหว่างที่เขาขับไปทำงานนางก็คิดวนเวียนเรื่องนี้อยู่ในหัวสมองครั้งแล้วครั้งเล่านางเองนั่นแหละที่ทำให้ลูกและตัวเองเดือดร้อนหาเวียนใส่ตัวแท้ๆหากรรมใส่ตัวแท้ๆต้องยอมรับกับเพื่อนแม่ค้าตรงๆ เพื่อนแม่ค้าก็แนะว,ว่าให้ไปแจ้งความแต่ว่านางไม่กล้าไปกลัวเขาจะฆ่าตายฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกนางก็เอาลูกไปเข้าเรียนอนุบาลใกล้หมู่บ้านลูกไปเรียนหนังสือนางก็เบาใจไปเยอะวันหนึ่งเขาไม่พอใจที่ซื้อกับข้าวให้เขากินไม่ถูกใจเขาก็ลงมือซ้อมด้วนหน้าตาบวมนะเตะซะซี่โครงรวนเพื่อนแม่ค้าเห็นสภาพเขาก็ทนไม่ไหวลากตัวสมอนไปแจ้งความตำรวจให้เจ้าหน้าที่เห็นสภาพโดนทำร้ายร่างกาย เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นสภาพแล้วก็พากันเดินทางมาที่บ้านแต่ไม่เจอตัวเขาเพราะว่าเขาเห็นตำรวจก่อนที่ตำรวจจะเห็นเขาเขาก็เพนหนีออกหลังบ้านปีนรั้วพาตัวเองออกไปทางถนนซอยด้านหลังสมอนนึกถึงลูกขึ้นมาได้เป็นห่วงก็รีบโทรไปโรงเรียนครูประจำชัช้นบอกว่าพ่อเลี้ยงมาขอรับตัวเด็กไปแล้วเมื่อตะก,กี้นี่เองนางก็รีบบอกให้ครูช่วยตามตัวเด็กกลับมาก่อนครูบอกไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่แล้วนางก็รีบขับมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงเรียน ปรากฏว่ายังโชคดีที่เด็กส่งเสียงร้องไม่ยอมไปกับเขาพันโรงที่เฝ้าประตูทางออกเข้ามาสอบถามพอดีครูประจำชั้นก็วิ่งตะโกนบอกยามให้เอาตัวเด็กไว้ก่อนเขาโกรธมากเลียวกราดโกดาดไม่ไว้หน้ากระโดดเข้าควา้าตัวเด็กกระชากแขนจะพาไปให้ได้เด็กวิ่งหนีเขาก็วิ่งตามยามก็เข้าขัดขวางครูรีบพาตัวเด็กกลับเข้าไปในห้องใครคนหนึ่งตะโกนร้องบอกตำรวจมาแล้วเท่านั้นแหละไอ้หมอนี่ตกใจ รีบเพ่นทันทีด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับมานั่นแหละคนตะโกนก็คือแม่ครัวนั่นแหละที่ตะโกนเพราะเป็นห่วงผัวของตัวผัวเป็นยามกลัวจะโดนเขาฆ่าแกงเอาเขาอาฆาตมากร้ายมากโทรศัพท์เข้ามือถือคมขู่ต่างๆนานาจะกลับมาฆ่าให้ตายทั้งแม่ทั้งลูกสั่งให้โอนเงินไปให้เขาใช้โดยให้โอนเข้าบัญชีเพื่อนแต่สมอนไม่ทําเขาก็บอกให้ระวังจะมาที่ร้านนางก็ระวังตัว ต่อมาก็โทรมาอีกจะมาที่บ้านนางก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยความหวาดระแวงแต่ถ้าเขามาจริงก็จะโทรแจ้งตำรวจทันทีให้รวบตัวเข้าไปปีกวา่วาที่อยู่กินกับเขาเหมือนกระตกนรกหมกไหม้กันทั้งแม่ทั้งลูกเสร็จแล้วต่อมาสมอนก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทําให้เขาติดต่อไม่ได้แต่นางก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ไม่อาจจะรู้ได้ชีวิตตกอยู่ในความหวาดผวาหมดความสุข วันหนึ่งเขาโผล่มาที่ร้านสมอนกำลังขายของอยู่จอดมอเตอร์ไซค์เทียบหน้าร้านชักปืนออกมาขู่ให้ส่งเงินมาให้หมดสมอนก็ตกใจถอยหนีเขาก็เอื้อมมือชงอกตัวข้ามกระทะทอดไก่ใบเบรเ้อไล่คว้าแอกระเป๋าคาดเอวแต่มันทำให้เขาพลาดอ่ารถล้มหัวทิ่มลงไปในกระทะน้ำมันเดือดเดือดเสียงโครมแม่ค้าไก่โดดหนีส่วนเขาก็ร้องลั่น หัวเขาจมลงไปในน้ำมันเดือดพล่านกลางกระทะใบใหญ่เสร็จแล้วก็กระทะใบนั้นก็ยังคว่ําเทเอาน้ำมันเดือดเดือดราดรดตัวเขาอีกมันก็เลยเหมือนเขาอาบน้ำมันเดือดเดือดนั้นทั้งตัวเขาร้องทุดดินทุรนทุรายกริ่งเกลือกระเสือกระสนเสียงร้องของเขาโหยหวนแสดงถึงความเจ็บปวดอย่างสาหาัสสากันดังลั่นไปจนคนทั้งหมู่บ้านได้ยินเสียงนี้ก็พากันออกมาดูก็เห็นว่าต้นเสียงมาจากไหน พวกหมามันก็ตกใจเสียงนั้นก็พากันเหา่ากันขร่ไปหมดแม้พวกมันจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็าตามเขาร้องอยู่นานกวาจะสลบเหมือดไปเสร็จแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวไปขาดใจตายที่โรงพยาบาลนี่เป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเวรกรรมตามสนองนี่มันเป็นยังไงกันแน่แต่เพื่อนๆแม่ค้าพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ละกรรมกรรมแท้ๆชัดๆร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ท่านผู้ฟังที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีเมื่อปีที่แล้วตอนบ่ายเวลาประมาณสามโมงเ็จเศษที่เมรุของวัดเนี่ยมีผู้คนมากหน้าหลายตาเพราะว่า,ามีการนำศพเข้าสู่เตาเผาบรรดาลูกหลานคนตายต่างก็มีใบหน้าหม่นหมองบางคนก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ถึงกับสะอกสะอื่นอะไรรักต่อการจากไปไม่มีวันกลับ ของบุพการีคนสำคัญของวงตระกูลแม้ว่าจะทำใจไว้แล้วต่อโรคชราของคนตายเนี่ยซึ่งอายุตั้ง96ปีแล้วคุณยายผู้ร่วงรับคนเนี้ยชื่อใหญ่ฟองมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองคุณทวีรู้จักใหญ่ฟองดีเพราะสมัยเป็นเด็กคุณทวีวิ่งเล่นสุกซนแถวบ้านแกบางครั้งหิวข้าวก็ขึ้นไปหาข้าวกินเองในครัวซึ่งแกเคยสั่งไว้ไอ้หนูหิวข้าวก็เข้าไปหากินเองในครัวนะ ข่าอนุญาตแต่ระวังอย่าให้เลอะเทอะกันแล้วกันแม้ว่าคุณทวีเป็นเด็กแปดเก้าขวบก็กินข้าวอย่างมีระเบียบเพราะว่าพ่อสั่งสอนเอาไว้หนักหนาอย่าให้โศกรปรกเลอะเทอะอย่าก,กินมูมมามห้ามเคี้ยวข้าวดังอย่างเนี้ยเป็นต้นอุปนิสัยของยายฟองนแกนเป็นคนอบอ้อมอารีเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกคนต่างเคารพนับถือยายฟองกันทั้งหมู่บ้านทีเดียวตอนเช้าแกใส่บาตรพระทุกเช้า วันพระก็ทำบุญที่วัดถือศีลแปดเช้าวันใหม่ถึงจะกลับบ้านแม้ว่าอายุมากแล้วแกก็ยังไม่ยอมหยุดทำงานกุดดินได้หญ้าปลูกผักปลูกต้นไม้ทำนาเลี้ยงวัวเหมือนกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแกมีลูกหลานหลายคนบางครั้งก็ปลูกเปลไว้กับโคนต้นไม้พอลูกหลับก็ลงนาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพร้อมกับทำงานอย่างขยันขันแข็งที่บ้านคุณทวีกับบ้านยายฟองเหมือนกับอันหนึ่งอันเดียวกันแม้ว่าไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติ พึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอดมาเหินห่างกันเมื่อตอนที่พ่อคุณทวีตายหลังจากงานศพผ่านไปไม่ถึงปีก็พาครอบครัวเข้าไปใช้ชีวิตในกรุงเทพครอบครัวคุณทวีกับครอบครัวยายฟองก็ขาดกันติดต่อกันนับตั้งแต่นั้นการเวลาผ่านไปสิบกว่าปีถึงได้ข่าวยายฟองถึงแก่กรรมจากโรคนี้ไปด้วยอาการสงบด้วยความชราอันควรแก่อายุไขในวัย 96ปีอายุยืนที่สุดในตำบลนี้ศพยายฟองตั้งบันเพ็นกุศลที่บ้านหลายวันลูกหลานก็มากก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาในวันชาปนกิจคุณทวีก็ลางงานไปหนึ่งวันพวกนั้นพอเห็นคุณทวีก็ดีใจที่ได้พบกันก็ถ่ายถามทุกสุขซึ่งกันและกันเวลา15นาฬกาพิธีศพมาถึงลงศพอยู่หน้าเตาเผา คนมาในงานก็วางดอกไม้จันทร์เสร็จสิ้นแล้วคุณทวีก็ให้สัปเหอรอเปิดศพดูหน้าผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเขากําลังจะเปิดอยู่แล้วพนมมือชะโงกหน้าเข้าไปดูเมื่อฝาหลวงเปิดออกร่างยายฟองที่คุณทวีเคารพนับถือเช่นญาติผู้ใหญ่นอนนิ่งปราศจากชีวิตแต่ว่าสิ่งสะดุดตาก็คือที่มือถึงข้อศอกเป็นแผลผุพองเปื่อยเน่าน้ําเหลืองหลยเยิ้มแต่ว่าปราศจากกลิ่นเหม็น ศพก็ไม่เหม็นไม่ขึ้นอืดทั้งที่ไม่ได้ฉีดยาก,กันเน่าญาติิบอกว่าเหตุที่ไม่ฉีดก็เพราะว่าอยากจะให้ศพเป็นไปตามธรรมชาติแม้จะขึ้นอืดเหม็นเน่าลูกหลานก็ทนได้โดยพากันคิดว่าคุณงามความดีที่แกมีกับลูกๆหลานๆในความคิดของคุณทวีในยายฟองแกไม่ได้ตายเพราะโรคชาราอย่างเดียวน่าจะตายเพราะแผลพุพองเน่าที่มือทั้งสองข้างด้วยจากการที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง แล้วก็ไม่ต่อเนื่องก็ทําให้เป็นแผลเรื้อรังอักเสบเจ็บปวดทรมานทําให้เป็นไข้เชื้อโรคแทรกซึมเข้ากระแสะเลือดแล้วก็ผลสุดท้ายก็เป็นพิษกําเริบทําให้ถึงแห่ความตายบวกกับอายุมากด้วยนะคุณทวีก็ยกมือไหว้แก่เป็นครั้งสุดท้ายอธิษฐานจิตขอให้สู่สุขติเบื้องบนสวรรค์เถอะคุณทวีได้ข้อมูลสาเหตุแห่งการกระทำของใหญ่ฟองเมื่อครั้งอดีต จากการบอกเล่าของหลานชายคนหนึ่งก็ทำให้คุณทวีรู้ว่านั่นสืบเนื่องมาจากเรื่องของกรรมหลานชายคนที่ว่าชื่อศัก์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเป็นเด็กยายฟองเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูพร้อมกับลูกหลานต้องดูแลอีกหลายคนกินอยู่หลับนอนเนี่ยเป็นหน้าที่ของแกหมดพ่อแม่ลงท้องทุ่งท้องนาด้วยลงไร่แถวบ้านนั่น การทำนาทำไร่ในประจําบันจะเรียกลงนาลงไร่ยายฟองก็ต้องเลี้ยงดูลูกหลานอยู่กับบ้านหมู่บ้านนั้นเป็นป่าดงไม่มีความเจริญตลาดอยู่ไกลถึงสิบกว่ากิโลเมตรอาหารการกินก็อาศัยธรรมชาติเจออะไรกินได้ก็นำมาทําอาหารเลี้ยงดูกันตามมีตามเกิดซึ่งอาหารบา้านป่านี่มันหายากขึ้นอยู่กับธรรมชาติไม่ว่าผักป่าสัตว์ป่าปูปลาตามหนองน้ำนี่ทํากับข้าวกินได้ ใหญฟองแกเจอเต่าป่าเต่านาก็จับมาแกงป่าเลี้ยงลูกหลานรู้ว่ามันบาปแต่มันก็จําเป็นและดูเหมือนว่าตัวแกเองก็ชอบกินแกงป่าเต่าเสียด้วยเจอคราไหนถ้าม่เล็กเกินไปนี่แกจะจับใส่กระป๋องน้ําก่อไฟจนลุกโชนแล้วก็จับเต่าโยนเข้ากองไฟเต่ามันร้อนบวกกับความรักตัวกลัวตายตามสัญชาตญาณมันก็จะคลานหนีออกมาอย่างรวดเร็วแกก็จับโยนเข้าไปอีก ทำอย่างนี้จนเต่าไม่คลานออกมาก็คือมันตายแล้วเสร็จแล้วแกก็จะเอาไม้เขียวออกมาวักเครื่องในเลาะเอากระดูแข็งออกสับเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็รวนในกระทะราดด้วยเหล้าป่าเป็นการดับคาวอาพอสุกดีก็ตักออกมาเตรียมแกงการแกงก็เป็นแบบแกงป่าหน่อไม้สดใสใบกะเพราป่าพริกขี้หนูป่าเติมเค็มด้วยเกลือกินกับข้าวเผ็ด น้ำหูน้ำตาไหลทีเดียวนายสักบอกว่าแกงป่าเต่าใส่หน่อมไม้ป่าของยายฟองนี่เผ็ดจัดอร่อยมากจนขึ้นชื่อถ้าหากว่าเราจะถือว่าเป็นข้อบกพร่องของแกก็ตรงที่แกชอบกินเต่าเจอเต่าทีไรเป็นต้องจับมาเผาแล้วก็แกงป่าใส่หน่อไม้อย่างเงี้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่แหละบางคนพูดว่าการฆ่าเต่าเป็นบาปเขาไม่ทําอันตรายมันโดยเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์น่าสงสารไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร อย่างเมื่อมันเกิดอันตรายเห็นว่าภัยจะมาถึงตัวอย่างดีก็หดหัวหดขาเข้ากระดองเท่านั้นเองถ้าคนคิดจะกินเตา่าเอาเนื้อมันมาทำแบบข้าวหรือว่าแกล้มเหล้าก็จะฆ่าเตา่าโดยวิธีเผาหรือว่าต้มหรือว่าจับกระแทกให้มันตายทรมานสัตว์อย่างน่าสงสารเต่าเมื่อถูกโยนเข้ากองไฟตอนแรกมันจะรีบเดินออกมาน้ำตาไหลพรา่าพรา่เพราะความแสบร้อนลูกตาถึงได้มีคำนิยามว่าน้ำตาไหลยังกระเผาเตา่า คนฆ่าเห็นมันรีบคลานออกมาก็รีบจับมันโยนเข้าไปใหม่จนมันไม่คลานออกมาเนี่แสดงว่าตายเรียบร้อยโอ้น่าสงสารมันแท้ในศักเล่าให้ฟังมาเห็นยายฟองเอาเต่าโยนเข้ากองไฟคลานออกมาก็จับโยนเข้าไปอีกอมือแกโดนไฟลวกมาจนกระทั่งเป็นแผลผุพองเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่หาย แล้วพอบั้นปลายของชีวิตมือแกก็เลยเป็นแผลผุพองรักษาไม่หายเจ็บปวดทุกทรมานจนวาระสุดท้ายนี่เป็นเรื่องของกรรมลิขิตจริงอยู่การฆ่าสัตว์เพื่อทำอาหารเลี้ยงชีพมันมีความจำเป็นก็จริงแต่อยู่ที่เจตนาและการกระทำต้องมีความยั้งคิดและอยู่ที่วิจรารณญาณเป็นบาปหนักบาปเบาก็าอยู่ที่ตรงนี้จะให้ทำลายชีวิตเขาตามความจำเป็นนั้นยกเว้นบาปนี่ คงไม่ใช่แน่นอนมนุษย์เราก็เหมือนกันบุตุชนทั้งหลายการทําบุญทำบาปมันย่อมควบคู่กันไปแต่พระท่านบำอยู่ที่เจตนาการกระทําขอให้อยู่ในวิจรารณญาณอย่างมีสติอย่าได้ขาดสติแฝงความทารุณโหดเหี้ยมในดวงจิตที่ขาดเมตตากรุณาหรือขาดคุณธรรมนะแล้วทําอยู่เป็นนิดธรรมะของหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรมีกล่าวไว้ว่าอยากสวยให้ถือศีล อยากรวยให้ทำทานอยากปัญญาชานให้ภาวนาปัญญาคือความรอบรู้ของกองสังขารวิธีดับบาปดับกรรมดับความชั่วทั้งหลายดับภยัยดับเวรจะล้างกรรมล้างภายัยล้างเวรทั้งหลายนั้นไม่มีวิธีอื่นนอกจากการนั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิจิตเป็นหนึ่งแล้วเป็นจิตอันเดียวแล้วบาปกรรมทั้งหลายมันก็ไม่มีภัยเวรทั้งหลายมันก็ไม่มี ความชั่วทั้งหลายมันก็ไม่มีมีแต่ความสุขความเจริญธรรมะ8.4 0 0มพัระธรรมขันธ์รวมแล้วก็ได้แก่พระสูตรคือลมหายใจเข้าพระวินัยคือลมหายใจออกพระประมัติผู้รู้ที่อยู่ข้างในให้สติกำหนดที่ผู้รู้อย่าส่งไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างอดีตอนาคตกำหนดอยู่ที่ผู้รู้แห่งเดียวเท่านั้น บางคนกลัวผีเวลาเพ่งอผีอยู่ที่ไหนล่ะวันหนึ่งวันหนึ่งฝังกี่ศพอที่คนตายไปแล้วกลัวผีผีที่ฝังอยู่ในตัวเองไม่กลัวผีของสัตว์ทั้งหลายผีวัวผีควายผีเป็ดผีไก่ผีหมูผีปลาเต็มอยู่ในท้องคนทําไมไม่กลัวที่นี้เมื่อใจไม่สงบใจไม่ดีมันก็ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อน นี่แหละเป็นการนำสัตว์ทั้งหลายให้ตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันและอนาคตหลวงพ่อท่านว่าครับ